รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมครับตอนนี้ลายกนกเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้องนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์พอพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับอันนี้เป็นจังหวัดแรกเลยนะในเมืองไทยที่เขาขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยดูสิทำไมจะไม่สวิสคือถ้าเกิดเรานึกถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีจุมเฟ้ามีภูเขาอะไรนะมีอะไรนะจุมเฟ้ายอดเขาสูงๆของสวิตเซอร์แลนด์ไงอ๋อจุมเฟ้าอ๋อชื่อเลยไม่เคยไปไม่เคยไปเหมือนกัน อากาศสบายแค่ไหนเนี่ยดูแมวตัวนี้นะฮะหลับได้สบายทั้งๆที่แบบปาล์มเนี่ยหนวกหูมากนะฮะไม่ตื่นยุ่งอยู่กับมันมันก็ไม่ตื่นนะครับนี่นะครับแล้วพอพูดถึงเพชรบูรณ์ปุ๊บทุกคนก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อลือชาคือเขาคอที่เราอยู่นี่ใช่ที่เราอยู่ตีนเขาคอตีนเขาคอยังไม่ได้ถึงขึ้นไปนะฮะนึกถึงหลายปีที่ผ่านมาก็จะนึกถึงภูทับเบิกภูที่มีเต็มไปด้วยกะหล่ำปลีใช่แล้วก็มีรีสอร์ทต่อหลังมากมายที่เป็นรีสอร์ทเยอะกว่ากะหล่ำปลีใช่นะฮะวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเพชรบูรณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานใช่น้อยคนที่จะนึกถึงนี่นะครับน้อยคนที่จะนึกถึงแล้วก็จะพาท่านไป เยี่ยมชมสักการะศาสนสถานซึ่งติด1ใน10ที่หลายท่านจะต้องมาที่นี่นะครับติด1ใน10สถานที่ที่เป็นวัดแล้วก็ขึ้นชื่อลือชามากนะครับสวยงามและใครที่มาที่วัดแห่งนี้จะต้องได้รูปกลับไปเรามาเริ่มต้นที่นี่นะฮะที่ร้านกาแฟ Pino Latte Resort and Cafe บรรยากาศดีมากนี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับร้านกาแฟแห่งนี้นะครับเพราะว่านั่งชมจิบกาแฟแล้วก็เห็นนะชมแบบขุนเขาทิวเขาทะเลภูเขาที่เขาเรียกกันนะครับเราจะเริ่มต้นจากที่นี่เพชรบูรณ์ในแบบฉบับลายกนกวันนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเนชั่นทีวีภูมิใจนำเสนอลายกนกสนับสนุนโดย D-Tech Super 4G สปีดอีกขั้นของ 4G เร็วขึ้น3เท่า Isuzu MiX 1.9 DDI Blue Power โรงแรมโคสาขอนแก่นขอขอบพระคุณที่อุดหนุนธุรกิจและแบรนด์ของคนไทยบัตรเครดิต UOB มือนี้ใช่เลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารสเป็ดพะโล้หอมรสพะโล้แท้เกมร่วมสนุกในวันนี้เพื่อให้สมคุณค่ากับที่เราพามาจังหวัดเพชรบูรณ์และจะพาไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมอบมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดังนั้นเราจะมอบรางวัลเป็นหนังสือพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุซึ่งอยู่ในมูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชูปถัมภ์ด้วยถึง3รางวัลโดยกติกาง่ายๆให้คุณผู้ชมถ่ายภาพพระพุทธเจ้าทั้ง5หรือโบราณสถานเขาคลังนอกในรายการวันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วนำมาโพสต์ในแฟนเพจจากนั้นก็รอการประกาศรางวัลในอาทิตย์ถัดไปได้เลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าที่เกริ่นไปสถานที่แรกที่เราไปในวันนี้ก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองครับเอาล่ะฮะวันนี้เรามาเปิดรายการนะฮะที่นี่เป็นที่แรกเลยสำหรับที่จะแนะนำให้ท่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราอยู่ที่ไหนครับคุณปาล์มครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะนี่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วททนะฮะเชิญชวนให้ท่านมาที่นี่นะครับเป็น1ใน10วัดที่คนไทยไม่น่าพลาดถ้ามาที่เพชรบูรณ์ต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็ทำตามระเบียบของเขาเพราะว่าที่นี่เคร่งครัดมากใช่ค่ะก็คือต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะเสื้อแขนกุดสายเดี่ยวกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นกางเกงรัดรูปเสื้อผ้าเข้ารูปเนี่ยไม่ควรที่จะใส่มาที่นี่แต่ถ้าเกิดใครบังเอิญใส่มาแล้วเขาก็มีผ้าถุงผ้านุ่งให้เราได้นุ่งก่อนเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็อย่าส่งเสียงดังคุณกนกชอบเสียงดังไม่ได้คุณต้องพูดเสียงเบาลงนะคะไปทำสักการะด้านในกันค่ะ
แล้วดูท่านผู้ชมฮะนี่เสากรอบประตูเห็นไหมฮะเท่าที่ทราบเนี่ยที่ทำอย่างนี้นะก็เพราะว่า เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าสละพวกทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะครับเอาไว้ไม่มีค่าอะไรแล้วเพราะเราจะเข้ามาในที่ที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะละแล้วซึ่งทุกสิ่งถูกต้องเรามาส่วนแรกที่จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักนะฮะก็คือนี่เป็นพระเจดีย์ประจำวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับนี่ครับเจดีย์นี้คือตอนที่ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาตอนแรกตั้งใจให้เป็นพุทธธรรมสถานในการปฏิบัติธรรมนะฮะยังไม่ได้เป็นวัดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวครบรอบ60ปีเมื่อปี2549แต่ว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2547นะครับถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงของเรานะครับฉะนั้นชื่อเจดีย์จึงมีชื่อว่าสิริราชธรรมนฤมิตธรรมนฤมิตนี่นะฮะก็สิริราชสมบัติตอนนั้นนะครับปี47ปี53ก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดตอนนั้นชื่อวัดพระธาตุผาแก้วก่อนใช่มั้ยฮะและมีชื่อว่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็เพราะว่าตามตำนานเขาก็เล่าว่าชาวบ้านเนี่ยได้เห็นดวงแก้วออกมาจากฟ้าลอยออกมาจากฟ้าแล้วก็เข้าไปในถ้ำนะถ้ำผาแก้วที่อยู่ตรงบนเขาอันนี้แหละใช่แล้วก็คือวัดนี้อยู่บนเขาแล้วไม่ได้มีคนเดียวเห็นชาวบ้านหลายคนเห็นแบบนี้เหมือนกันใช่นะฮะก็เลยมีชื่อว่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับแต่เรียกกันง่ายๆบางทีก็เรียกว่าวัดพระธาตุผาแก้ววัดพระธาตุผาแก้วหรือว่าวัดผาแก้วก็มีวัดผาซ่อนแก้วก็มีค่ะแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นพระธาตุเสด็จพระธาตุเสด็จแล้วตอนที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะคะก็ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาปฏิสถานที่นี่ก็เป็นหนึ่งที่ที่ได้จากคุณลุงทองดีใช่ใช่ไหมฮะถ้าคุณผู้ชมที่ได้หนังสือพระบรมสารีริกธาตุไปพลิกดูด้านหลังที่นี่มีเหมือนกันบอกว่าอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นเราเข้ามาชมนะฮะเจดีย์นะครับค่ะสวยมากเลยนี่ดูสิดูสิครับถ้วยต้องหาอย่างนี้มากี่ถ้วยเนี่ยตามไปทำการบ้านมาหน่อยไปหามาหน่อยว่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยมีถ้วยเป็นจรวงแบบนี้กี่ถ้วยนับไหม ช่วยกันนับคนละครึ่งวัดดูสิมีอยู่ทุกมุมเลยนะโอ้โหเห็นงดงามแบบนี้เชื่อไหมครับคุณผู้ชมต้องใช้ความมานะและพยายามขนาดไหนอีกทั้งการออกแบบดีไซน์จัดวางองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาหลายปีกว่าจะลงตัวอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่เดี๋ยวเราจะไปไหว้ค่ะและจะไปอธิบายให้ท่านได้ทราบนะฮะถึงความหมายซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่ก่อสร้างเสร็จหลังสุดของที่นี่เลยเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่ด้วยใช่คือถ่ายมุมไกลๆมันก็จะเห็นเหมือนอยู่กลางหุบเขากลางภูเขาเลยอ่ะเห็นไกลๆยังยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูพระพุทธเจ้าทั้ง5ใกล้ๆกันดีกว่านี่เอาละครับเรามาชมความงามของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะนี่กลายเป็นวัดแลนด์มาร์คสำคัญของทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งอย่างที่ปาล์มบอกว่าท่านเดินทางมาที่เข้าสู่ถนนหลวงสาย12เมื่อไหร่เนี่ยอยู่มุมไหนก็จะเห็นนะฮะพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ85พรรษานะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็เสร็จเมื่อปี2557ตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาก็จะเริ่มมีภาพของพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยปรากฏในโลกออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นใครมาที่วัดนี้ก็จะต้องถ่ายรูปนี้ไปนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เรียงจากล่างขึ้นบนตามยุคสมัยมีดังนี้องค์ที่1คือพระกากุสันโธพุทธเจ้าองค์ที่2คือพระโกนาคมนะพุทธเจ้าองค์ที่3คือพระกัสสปะพุทธเจ้าและองค์ที่4คือพระโคตมะพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะ
ศาสนาของพระโคตมะจะมีอายุยืนยาว 5,000 ปีตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2,559 ปีและองค์ที่5คือพระศรีอริยะเมตไตรนั่นเองแล้วก็เชื่อกันว่าสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขาใหญ่นั้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของภูเขาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มาปฏิบัติธรรมเจริญสติได้ง่ายเขาใช้คำว่าชัยภูมิธรรมที่ดีชัยภูมิธรรมที่ดีนะครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางขุนเขาเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นวัดด้วยใช่ไหมโอ้โหยิ่งเอื้อว่าแล้วก็ลองมานั่งสมาธิกันดูสักหน่อยแหมดูท่าอาเฮียคงจะเข้าถึงจริงๆเอ้าตื่นจากเนี้ยเดี๋ยวเราไปหาที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่นั่นก็คือภูแก้วแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์ครีสอร์ทนี่ขอกุญแจด้วยค่ะน่ารักนะฮะ Enter with a happy heart ว้าวสำเนียงไงคะโอ้ว้าวโอ้โหเขาเตรียมหัวใจให้เราสองคนไม่ใช่แล้วลืมถอดรองเท้าบรรยากาศดีมากสุดยอดเลยอ่ะนี่หมอเป็นฮิลไซด์น่ารักนะฮะนี่ดูวิวที่นี่ก็จะมีห้องแบบอันนี้เป็นห้องแบบมาตรฐานมาตรฐานใช่ซึ่งที่ภูแก้วรีสอร์ทมีถึง9แบบสบายเลยอุ้ยแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ผจญภัยสนุกสนานรอเราอยู่ใช่ไหมให้สมกับภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คค่อยก็อย่างนั้นครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารับใช่ครับเดี๋ยวคงจะต้องพักสักครู่แล้วช่วงหน้าจะพาลงจากบนเขาไปเที่ยวที่อำเภอหล่มสักเขาว่ามีพิพิธภัณฑ์เปิดใหม่และถนนคนเดินที่ติดอันดับ1ใน10ของประเทศเลยนะสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาอยู่กันต่อกับหลายกนกพาเที่ยวจังหวัดเพชรชบูรณ์เรามาเดินทางกันต่อจากเขาค้อคราวนี้จะลงมาที่อำเภอหล่มสักเพราะได้ยินมาว่ามีพิพิธภัณฑ์เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวเราจะลองไปดูสำรวจสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่นี่สวยมากท่านปลัดฮะครับอ๋อนี่ฮะท่านปลัดเทศบาลเมืองหล่มสักนะฮะท่านสมชายนะครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีครับวันนี้มาต้อนรับด้วยปกติท่านก็ไม่ได้ประจำมาต้อนรับอยู่ที่นี่นะฮะครับโอ้วันนี้เป็นเกียรติมากนี่ฮะพิพิธภัณฑ์หล่มสักนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่แหละครับแล้วก็อาคารหลังนี้เนี่ยทำไมถึงตั้งที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับท่านประหลัดอาคารที่นี่เดิมทีเนี่ยเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักนะครับซึ่งสร้างมานานนะครับซึ่งสร้างมานานประมาณ 70-80 ปีเนี่ยอาคารนี่แหละครับเดิมนะครับเดิมนะครับเดิมนะครับทีนี้ด้วยความตั้งใจของท่านนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักเนี่ยนะครับท่านย้ายสำนักงานเทศบาลหล่มสักเนี่ยเนื่องจากว่าอาคารมันแคบๆนะครับไม่พอสำหรับการให้บริการประชาชนก็ได้ย้ายไปอีกแห่งหนึ่งนะครับพอย้ายอาคารเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรท่านก็เลยมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์หล่มสักนะฮะภาพนี้เลยนะอันนี้เป็นอาคารเทศบาลหล่มสักหลังแรกนะครับอันนี้คือหลังแรกเป็นไม้ชั้นเดียวเป็นชั้นเดียวครับค่ะนะครับสภาพก็จะเหมือนอาคารสมัยก่อนทั่วไปแล้วก็มา
ป็นหลังที่2ก็จะอยู่ด้านนี้ก็จะจะเป็นอาคาร2ชั้นแต่ที่ตั้งเนี่ยตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยครับหันหน้าทิศเดียวกันเลยทิศเดียวกันครับซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็น10ห้องได้อย่างน่าสนใจโดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพาแนะนำแต่ละห้องถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปชมบางห้องที่เด่นๆของที่นี่ดีกว่าเมืองหล่มสักในอดีตค่ะห้องนี้เลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาของหล่มสักค่ะจะมีอยู่จริงทุกห้องนะคะสมัยก่อนเช่นเริ่มต้นที่เริ่มต้นเลยนะคะตัดผมใช่ค่ะร้านร้านในปีชาเกษาผมยาวพอดีเลยอ่ะไม่แล้วก็ชื่อร้านก็มีอยู่จริงใช่ไหมใช่ค่ะมีอยู่จริงๆค่ะร้านนายปีชาเกษานะคะหรือชาวบ้านเรียกว่านายปีชาขาแหย่งที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าขาขวาของนายปีชาพิการมาตั้งแต่กำเนิดค่ะปีชาขาเลยฮะปีชาขาแหย่งค่ะเป็นภาษาถิ่นขาแหย่งเป็นภาษาหล่มใช่ลมนะครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันภาษาไทยหล่มครับใช่ค่ะเอกลักษณ์ของร้านตัดผมร้านนี้ก็คือผ้าสีแดงที่ผูกไว้ด้านบนค่ะเขาเรียกว่าผ้าพัดลมคือสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วแต่ยังไม่มีพัดลมค่ะนายปิชาจึงประดิษฐ์ผ้าผูกไว้เพื่อใช้แทนพัดลมค่ะด้วยการชักชักค่ะให้ลูกค้าให้คลายร้อนค่ะค่ะนี่ครับมาครับมาเรียกอะไรฮะอันนี้คือโรงสูบฝิ่นหล่มสักค่ะคือสมัยก่อนนี้โรงสูบฝิ่นหล่มสักโรงสูบฝิ่นมีทุกที่นะคะแต่หล่มสักบ้านเราจะใหญ่ที่สุดค่ะจังหวัดอื่นก็มีใช่ไหมฮะมีค่ะมีทุกที่เลยแต่หล่มสักที่ใหญ่ที่สุดตามขนาดเลยค่ะยังโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มานอนคือเวลาสูบฝิ่นเนี่ยเขาไม่มานั่งใช่ไหมก็ต้องนอนอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็คือใส่เขาบอกว่านอกจากสูบฝิ่นยังทำให้รู้สึกดีแล้วยังช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้ด้วยค่ะเป็นยาชนิดหนึ่งใช่ครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนจีนที่มีฐานะนะครับจะมาสูบฝิ่นกันอย่างนี้ทั้งโรงก็แบบโอ้โหควันแบบใช่ไหมเอาแค่เข้ามาก็คงจะแบบมึนเยอะนี่จำลองมาเลยนะฮะซึ่งบริเวณด้านล่างนี้ยังมีอีก2ห้องที่น่าสนใจก็คือห้องเสน่ห์เมืองหล่มสักคือห้องที่นำภาพในอดีตและปัจจุบันของเมืองหล่มสักนำมาเปรียบเทียบให้เห็นสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมและสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกห้องก็คือห้องหล่มสักเมื่อวันวานที่แสดงให้เห็นถึงอาชีพเก่าอย่างการลับมีดอาชีพสามล้อปั่นซึ่งจุดเด่นคือหุ่นขี้ผึ้งที่เห็นปั้นให้เกียรติชาวบ้านที่ยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันที่ชั้น2หรือเริ่มที่ห้องของกินบ้านเฮากันดีกว่าโอ้ทางด้านนี้เลยค่ะนี่เลยครับนี่ห้องของกินบ้านเฮาครับผมเป็นภาษาหล่มค่ะของกินบ้านเฮาครับจะมี2ฝั่งนะคะจะเป็นอาหารพื้นบ้านกับอาหารแนะนำในปัจจุบันค่ะเส้นจีนหล่มสักเส้นที่ทำนี่เป็นเส้นสดนะคะค่ะเป็นเส้นสดเลยแล้วก็สีที่ใช้ผสมอาหารจะเป็นสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะก็ถ้าเด็กๆมานี่ก็จะอาจจะมีถามว่าสีนี่ทำมาจากอะไรสีทำมาจากอะไรนะคะแต่หลักๆเลยเราจะถามว่าสีชมพูทำมาจากอะไรคะสีชมพูทำมาจากอะไรคะสีบีทรูทไม่รู้เลยบีทรูทไงแก้วมังกรสีแดงแก้วมังกรสีแดงโอ้โหไม่ได้นึกถึงเลยอ่ะไม่ได้นึกถึงเลยสีเขียวใบเตยใช่ครับนั่นอัญชันกระพ่วงสีเหลืองนะครับขมิ้นขมิ้นสีเหลืองขมิ้นแล้วเนี่ยสีส้มอะคะแครอทแครอทแครอทโอ้โหใช่ใช่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยใครมาที่เพชรบูรณ์มาที่หล่มสักก็ต้องทานขนมจีนครับขึ้นชื่อมากนะฮะนอกจากอาหารปัจจุบันขึ้นชื่อแล้วอาหารพื้นบ้านของชาวไทยหล่มนั้นก็มีมากมายที่ยังหาทานได้อาทิหมวกอีฮวกแกงหนองงัวปาบไข่บอกแล้วว่าคนที่เนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่นอกจากห้องนี้แล้วชั้นบนนี้ก็ยังมีห้องวัฒนธรรมล้านช้างที่แสดงประเพณีเก่าแก่อย่างการแห่ปราสาทผึ้งการกวนข้าวทิพย์และยังมีศิลปะการระบายสีด้วยนิ้วมือแล้วยังมีห้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานที่แสดงถึงอาชีพของชาวหล่มสักตั้งแต่อดีตให้ได้ชมเช่นการปีนต้นหมากการร่อนทองทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรในการชมให้หมดเลยล่ะแหมเนี่ยก็ตกเย็นแล้วได้ยินเสียงคึกคักด้านนอกเดี๋ยวเราจะขอตัวออกไปเดินเที่ยวต่อที่ถนนคนเดินซึ่งจัดขึ้นบริเวณถนนหน้าพิพิธภัณฑ์นี่เองเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินมาที่ถนนคนเดินถนนไทยลมนะครับ
กับท่านผอ.ททที่นี่นะครับพี่ติ๋วนะครับคุณจิรารัตน์มีงามนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เดินมาสักระยะหนึ่งนะฮะกว่าจะมาถึงสะพานนี่นะฮะโอ้โหเป็นไงคะประชาชนคนเยอะมากของกินน่ากินทุกอย่างเลยของสินค้าก็เยอะแล้วก็คนก็เยอะนะฮะกำลังเป็นที่นิยมเป็นที่ตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งหลังๆวันนี้เทรนด์นักท่องเที่ยวใหม่ๆชอบยิ่งเด็กวัยรุ่นชอบมาเดินถนนแบบนี้ค่ะอ๋อใช่แล้วเห็นได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นถนนคนเดินที่เป็นสายวัฒนธรรมที่ติด1ใน10ของประเทศไทยด้วยถูกต้องค่ะติด1ใน10แล้วก็ได้เลือกหลายๆอย่างไปทั้งตลาดวิถีเกษตรนะคะแล้วก็ตลาดต้องชมนะคะแล้วก็ทางททเราเองก็ส่งเสริมเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องของถนนคนเดินที่ติด1ใน10นี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นตลาดเป็นถนนคนเดินซึ่งอยู่ในชุมชนจริงๆนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมๆยังไม่ทิ้งหายไปไหนค่ะจะเห็นว่าตลาดแห่งนี้หรือสะพานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ชาวบ้านก็ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วสะพานนี้ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเท่าไหร่เลยอ๋องั้นเราเดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสะพานนี่ยังไม่หมดถนนคนเดินใช่ไหมพอยังเลยค่ะยังมีอีกจะไปสุดตรงนั้นซึ่งจริงๆแบบเป็นช่วงๆที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็จะเป็นของกระจุกกระจิกของทันสมัยต่างๆแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงของอาหารการกินสมัยดั้งเดิมก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีและท้ายสุดที่ได้ยินขึ้นเดินก็คือระมงย้อนยุคโอ้โหอันนี้แหละไฮไลท์แล้วเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องอาหารเราสงสัยมากว่าทำไมขนมจีนต้องหล่มสักขนมจีนหลุมเก่าพอเอารู้ไหมขนมจีนมีความที่นี่แตกต่างที่ได้อย่างไรที่นี่ขนมจีนจะเป็นเส้นสดคุณกนกขาเป็นเส้นสดถ้าไปตามร้านที่เขาขายขนมจีนเนี่ยเขาจะทำตรงนั้นเลยเขาจะบีบเส้นตรงนั้นสดเลยแล้วก็ต้มตรงนั้นแล้วก็ดึงมาตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นขยุ่มทำให้เห็นเลยใช่ไหมให้เห็นตรงนั้นเลยค่ะหน้าร้านเลยเพราะว่าขนมจีนมีหลายจังหวัดใช่ไหมคะมีหลายจังหวัดอย่างเช่นภาคกลางก็จะเป็นขนมจีนเขาขนมจีนอะไรหมักแป้งหมักเนาะใช่ไหมแต่บ้านพี่แถวภาคกลางที่นี่เส้นสดต้มสดๆเลยแล้วมันจะนิ่มแล้วก็อีกแปลกอย่างนึงก็คือเราจะมีเอกลักษณ์ก็คือมีความเป็นหลากหลายสีจะใช้โอ้อันชันบ้างอะไรบ้างถูกต้องแล้วให้เลือกเลยเป็นขนมจีนบุฟเฟ่ต์เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินขนมจีนเยอะกว่าปกติเพราะว่าต้องกินทุกสีและน้ำยาก็จะเยอะมากท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้โหคนเดินเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นทั้งประชาชนชาวลมสักเองเพชรบูรณ์เองต้องชมตรงนี้ฮะก็เยอะนี่เลยเขากำลังตีมีดโบราณตรงนี้เปงปังนี่เลยนะคะที่พี่จิ๋วบอกเมื่อสักครู่ก็กระหนกค่ะว่าเราจะมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอยู่ในหมู่บ้านซึ่งถามว่าพี่ๆลุงๆตรงนี้นะคะเขาทำตรงนี้จริงๆในบ้านของเขานะคะและมีแต่วันนี้เราดึงมาตรงนี้เท่านั้นเองคุณลุงขอตีบ้างได้ไหมฮะจะดีไหมคุณลุงบอกดีมากเลยเหนื่อยมากแล้วช่วยลุงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะต้องเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวก่อนนะน้องฟาร์มเราต้องไปไกลๆไหมคะแล้วหลักเป็นยังไงฮะยังไงคะไล่กันนะสองสามนะฮะต้องดูศูนย์กลางดูศูนย์กลางเรามาไกลๆได้ครับนี่แหละฮะฟอร์มวอล์กถูกไหมฮะไล่ผมนะเฮ้ยอายไหมทดลองอันนี้นี่โอเคนี่คุณลงมาครับใช้ได้นะเนี่ยลงมาครับถ้างั้นเรามาปิดเบรกที่ถนนคนเดินไทยหล่มแห่งนี้ด้วยการเสิร์งรำวงแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยหล่มที่เป็นสีสันและทำให้ถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อเสียงอีกด้วยเอากรุ๊งสวัสดีพี่สนับสนุนโดยเมทิโคโบลตัวยามีโคบาลามินรักษาโรคของระบบประสาทส่วนปลายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการชานิสสัน X-Trail Hybrid Redefine Your Drive
กลับมาช่วงนี้เราจะต้องมุ่งหน้าไปทำภารกิจที่อำเภอศรีเทพแต่ระหว่างทางเราจะต้องแวะที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อไขข้อข้องใจเพราะไปที่ไหนเราก็จะเห็นแต่ป้ายไก่ย่างวิเชียรบุรีดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาตามหาร้านต้นตำรับว่าจริงๆแล้วมาจากที่ไหนกันแน่จากที่คนแถวนี้เขาบอกกันว่าร้านดั้งเดิมน่าจะเป็นร้านไก่ย่างตับแป๊ะนี่เองดั้งเดิมขนาดไหนเขาบอกว่ากันว่าขายมา50ปีได้อะใช่เป็นป้ายร้านด้านในถึงขนาดบอกว่าเป็นตำนานไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่ครับเออแล้วก็คนก็สงสัยกันมากไก่ย่างวิเชียรบุรีทำไมไก่ย่างต้องมากินที่วิเชียรบุรีแล้วไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยมีชื่อเสียงเพราะอะไรนะครับใช่นะฮะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจว่าเอกลักษณ์รสชาติของไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยอยู่ที่ไหนนะมีอะไรอยู่ที่ไก่ย่างหรือว่าอยู่ที่น้ำจิ้มโอ้ย่างอยู่เลยนะครับกลิ่นมากก่อนหอมมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กนกพันธ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมครับคุณกนกพันธ์โพรัศมีนะครับที่เป็นทายาทรุ่นที่2ค่ะใช่ไหมครับเป็นลูกของคุณพ่อตะแปะตวงซึ่งจ่ายจ้ะลูกสาวตะแปะเลยจ้าหอมอ่ะทำไมเราถึงเป็นตำนานไก่ย่างวิเชียรบุรีคะอ๋อเผอิญว่าคุณพ่อเขาเริ่มทำมาตั้งแต่อันแรกๆใช่ไหมคะเจ้าแรกๆเลยค่ะเจ้าแรกๆเป็นเจ้าที่สองพี่ไม่ใช่แรกเลยอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเจ้าแรกกลุ่มเจ้าแรกมีใครบ้างก็มีป้านวลนะคะแล้วก็เตี่ยคือตะแปะแล้วก็ป้ากิมหลีจ้ะแล้วก็ป้าใจป้าใจค่ะป้าใจด้วยค่ะมีหลายเจ้าแต่เจ้าอื่นเขาเจ้าที่เก่าๆอ่ะเลิกไปแล้วเหลือแต่ตาแปะตาแปะจ้ะเหลือตาแปะมีกี่สาขา2ค่ะสาขา1เลี้ยวเข้าไปประมาณ100เมตรค่ะทางแยกตรงไฟแดงเหมือนกันใช่ไหมตรงไฟแดงอะค่ะร้านเก่าของคุณพ่อจ้ะค่ะแล้วก็ยังขายอยู่ขายอยู่เป็นบางวันเป็นบางอาทิตย์เพราะว่าน้องเขาทำแต่ว่าไม่ทำติดต่อจ้ะแล้วทำไมไก่ย่างตาแปะเนี่ยทำไมถึงดังมากทำไมมีชื่อเสียงฮะอ๋อเมื่อก่อนนี้คุณพ่อเขาหาบได้ขายอยู่แล้วเผอิญว่ามีแม่ช้อยนางรำอะค่ะอ๋อพี่สันติค่ะใช่พี่สันติสวยนิมนต์ใช่ได้แวะมาชิมของเตี่ยเขาบอกว่าของเตี่ยชิมแล้วอร่อยมากเขาก็บอกว่าการันตีให้แต่ท่านก็บอกว่าให้แปลป้ายเปิดเพดานมาติดหน้าร้านเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีสื่อมวลชนต่างๆได้เข้ามาทำข่าวให้คุณพ่อแต่เขาบอกว่าบางทีกินไก่ย่างตะแปะเนี่ยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ยังอร่อยใช่ไหมฮะใช่จ้ะอยู่ที่คนชอบรสชาติรู้เลยปะพี่รู้เลยปะอยากจะลองชิมดูใช่น้ำลายไหลพี่รู้เลยพี่ลองชิมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นส่วนน่องค่ะจ้ะน่องเขาบอกว่าอะไรนะหนังต้องบางกรอบใช่จ้ะหอมอ่ะหอมมากร้อนจริงเลยร้อนมาลองเกล็ดที่มือไหมร้อนมากโอ้โหกินน่าเกลียดมากมันร้อนไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้ใช่แต่น้ำจิ้มก็เด็ดค่ะเดี๋ยวพี่ลองไปชิมจ้ะใช่ไหมจ้ะเคล็ดลับก็คือต้องแบบต้องอะไรฮะย่างให้มันแห้งนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกค่ะจริงสูตรของตะแปะเลยฮะ คุณพ่อสอนมาเลยใช่ไหมฮะใช่จ้ะอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะไอพี่กนกพันธ์เนี่ยเวลาบางเห็นสีที่ร้านหรือว่าไปกินนั่งรถผ่านมาเห็นร้านอื่นก็มีแบบสีแบบแดงๆเหลืองๆเหมือนกันเลยป้ายแล้วก็ที่อื่นที่จังหวัดอื่นก็มีเป็นป้ายไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นแฟรนไชส์ของใครอะค่ะแต่ว่ามันแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ออกเป็นแฟรนไชส์แบบนั้นไม่ได้ออกเป็นแฟรนไชส์ค่ะและไม่เคยมีความคิดจะออกจ้ะถ้าเป็นสูตรตะแปะใช่ไหมค่ะใช่แล้วพี่เคยไปลองชิมไหมก็เคยลองค่ะเป็นไงก็อร่อยคนละแบบนะพี่ของเขาอ่ะเออที่เป็นแบบนะอร่อยคนละแบบแต่มีความเป็นวิเชียรบุรีไหมคะก็มันก็คล้ายๆอะค่ะพี่แต่ว่าสูตรใครสูตรมันอะเนาะเพราะว่าเราก็ของพี่เขาก็อร่อยของเขาของเราก็อร่อยของเราต่างกันเล็กน้อยค่ะก็เหมือนกับว่าที่นี่เป็นต้นตำรับที่ทำให้ไก่ย่างอำเภอวิเชียรบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ทำให้ร้านอื่นๆนั้นเกิดตามมาด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นอันนี้สองส่วนหนึ่งก็ต้องบอกมาจากที่นี่นะฮะก็ตอนนั้นสื่อมวลชนกระจายโอ้โหกระจายข่าวไปค่ะก็เคลียร์กันไปสำหรับร้านต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีอยู่ที่นี่เอง
จะทานแต่ไก่เปล่าๆก็อร่อยยิ่งถ้าได้ลองน้ำจิ้ม3สูตรของเขาแล้วอร่อยจริงๆหรือจะสั่งทานควบคู่กับอย่างอื่นก็ยังมีเมนูเด็ดอีกหลายต่อหลายจานเลยทานอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่ออ้อเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดเป็นอินเดียนาโจนเพราะเราจะไปตามหาอาณาจักรเมืองสีเทพที่หายไปเกือบ 1,000 ปีกันไม่เห็นเหมือนที่นัดกันไว้เลยอ่ะโอ้โหอะไรฮะเปลี่ยนชุดเร็วมากนักโบราณคดีโบราณใช่โบราณนี่คือนักโบราณคดีนี่นะฮะวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราพร้อมที่นี่ครับถึงแล้วนะครับปักกระดึกถึงไว้กระดึกเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะอ๋อนี่อ๋อถึงแล้วเมืองสีเทพปะโทเนื้อภาษาของคล้ายๆเมืองสีเทพจริงๆใช่เมืองสีเทพค่ะเราจะมาตามหาร่องรอยอารยธรรมโบราณที่มากกว่า 2,000 ปีนะโอ้โหตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษพุทธปีพ.ศ.เท่าไหร่อ่ะ 1,200 1,300 1,400 ประมาณนั้นเลย 1,600 ส่วนใหญ่พอพูดถึงอุทยานประวัติศาสตร์ก็จะนึกถึงอยุธยานึกถึงสุโขทัยศรีสัชนาลัยแต่ที่นี่เนี่ยก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเรามาที่ศูนย์บริการข้อมูลก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับใส่หมวกผิดด้านแต้วแต้วมาเลยนะฮะนี่ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสวัสดีครับสวัสดีครับมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะค่ะนี่เป็นมัคคุเทศก์ประจำที่นี่นะฮะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นำชมค่ะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณสีเทพค่ะครับนี่เป็นผังเมืองค่ะผังเมืองสีเทพค่ะใช่ค่ะนี่แหละที่บอกเกือบ 2,800 กว่าไร่นี่แหละค่ะใช่ค่ะเฉพาะรอบใน 1,300 ไร่เมืองนอก 1,589 ไร่เมืองนอกและเมืองในใช่ไหมฮะที่นี่เป็นเมืองซ้อนเมืองกันอยู่นะครับนี่อันนี้ก็คือเมืองในค่ะอันนี้ก็คือเมืองนอกเมืองนอกค่ะมีเนื้อที่ 1,300 ไร่แล้วก็รอบมีคูคดีน้ำล้อมรอบยังเห็นเป็นเด่นชัดนะคะก็เกิดจากคนสมัยก่อนเนี่ยเขาขุดคูเมืองกันเองค่ะขุดดินขึ้นมาทับถมเป็นแนวกำแพงเมืองนะคะแล้วร่องที่ขุดดินออกนั้นก็จะกลายเป็นร่องน้ำค่ะและหลักฐานที่นักโบราณคดีขุดค้นขึ้นมาได้ก็มีมากมายบ่งบอกถึงความเก่าแก่ซึ่งทางอุทยานก็ได้นำขึ้นมารักษาเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ให้ชมด้วยก็จะพบทั้งเป็นหินทรายแล้วก็เป็นศิลาแรงเราก็พบนะคะแต่เราก็จะแบ่งในการจัดแสดงนะคะอย่างกลุ่มนี้นะคะเราเรียกว่า เป็นกลุ่มในด้านศาสนาพุทธนะคะเป็นประติมากรรมทางด้านศาสนาพุทธค่ะเพราะว่าศาสนาที่เข้ามาสู่สีเทพมีทั้งศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูนะคะค่ะกลุ่มด้านนี้ก็จะเป็นรูปเคารพทางด้านศาสนาฮินดูนะคะก็จะมีค่ะมีฐานโยนีนะคะแล้วก็มีศิวลึงนะคะฐานโยนีนี้ก็จะเปรียบเสมือนอวัยวะเพศหญิงแทนตัวพระแม่อุมานะคะแล้วก็ศิวลึงก็เปรียบเสมือนอวัยวะเพศชายแทนตัวพระศิวะนะคะเวลาพราหมณ์เขาประกอบพิธีกรรมเขาก็จะนำศิวลึงมาสวมลงฐานโยนีตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำพิธีโดยเช่นน้ำเนี่ยรดลงบนศิวลึงน้ำก็จะไหลรอบรางสมสูตรออกมานะคะผู้ที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมก็จะเอามือหรือว่าเอาภาชนะมารองรับน้ำเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อไปค่ะพบเยอะค่ะในเมืองสีเทพชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็พบเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์พอสมควรเลยนะฮะหลังจากได้ฟังเรื่องราวเบื้องต้นของอาณาจักรแห่งนี้แล้วก็ได้เวลาขอตัวร่ำลาเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปตามหาร่องรอยของโบราณสถานที่เหลืออยู่กันโดยเราจะไปเริ่มที่ปรางสีเทพกันก่อนเลยนะครับมันเป็นศิลปะสมัยขอมซึ่งเดิมทีนี่เขาสร้างเพื่อให้เป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์แต่พอมาในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็เริ่มมีศาสนาพุทธเข้ามาแล้วก็มีคนที่พยายามจะเปลี่ยนศาสนสถานแห่งนี้เนี่ยให้กลายเป็นศาสนาพุทธเพราะมีการแกะสลักทับหลังส่วนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นแต่ซากปรักหักพังหลังที่ยังคงเหลือให้เราดูหินนะฮะหินนะแต่ละก้อนใหญ่มากฐานหินก็บอกว่าเป็นสร้างเป็นฐานแบบอะไรรูปบัวฟัก
คือป้ายคือเขียนว่าอะไรห้ามปรางสีเทพหันหน้าไปทางตะวันตกนี่นี่ฮะก็เป็นปราสาทอ่ะใช่ไหมฮะปีนขึ้นไปไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะเราดูแต่ภายนอกเพราะเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยห้ามปีนเข้าไปนะฮะเดินสักรอบหนึ่งนะค่ะขอสัมผัสซะหน่อยแล้วสมัยนั้นไม่มีสถาปนิกว่ากว้างคูณยาวคูณสูงหลักแรงโน้มถ่วงการก่อสร้างอาคารไม่ได้มีหลักสูตรในสมัยนี้เอาหินเอาศิลาแรงก้อนใหญ่ๆมาวางเรียงเป็นชั้นๆเป็นลำดับไปนะเป็นลำดับไปเป็นลำดับไปแล้วก็นั่นก็เป็นลำดับไปแล้วก็ทำเป็นทางขึ้นอยู่ด้านนู้นเนี่ยเป็นเพียงโบราณสถานแห่งแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วจะตามรอยไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อโดยเฉพาะจะต้องออกนอกเมืองเพื่อไปตามหาเขาคลังนอกที่เขาว่ากันว่าเป็นพีระมิดของเมืองไทยจริงหรือไม่กลับมาในช่วงสุดท้ายกับการท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดจังหวัดเพชรบูรณ์ในแบบฉบับของลายกนกซึ่งเราอยู่กันที่อาณาจักรเมืองสีเทพที่คาดว่าสร้างในยุคขอมรุ่งเรืองมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีเราจะตามรอยไปดูโบราณสถานที่เหลืออยู่ในบริเวณนี้กันต่อครับนี่ครับท่านผู้ชมครับปรางสองพี่น้องนะฮะนี่คือปรางองค์พี่นี่คือปรางองค์น้องใช่ทำไมถึงรู้เพราะว่าองค์พี่ใหญ่กว่าใช่นี่ฮะอ๋อนี่เข้าได้ใช่ไหมฮะอันนี้เข้าได้โอ้โหก็เหมือนกับวัดใช่เขาทำเป็นเหมือนเทวสถานที่เมื่อก่อนก็จะมีศิวลึงอยู่ด้านในนี้ปลื้มใจมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบสถานที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ดีรู้ได้ไงต้องถอดรองเท้าอะฮะเขาน่ารักนะทั้งที่ไม่ได้มีป้ายบอกให้ถอดนะแต่เขาก็ถอดนะโอ้โหเราถอดไหมเราควรจะถอดนะเพราะเขาถอดไรถอดยากอินเดน่าโจนถอดยากด้วยอินเดน่าโจนถุงเท้าเป็นแตงโมถุงเท้าแบบถุงเท้าเป็นตุ๊ดเลยข้ามไปข้ามซึ่งข้างๆกันก็จะเป็นปรางขนาดเล็กหรือปรางน้องยังคงเหลือทับหลังของแท้ที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่มากๆเลยทีเดียวและจากปรางสองพี่น้องตรงเนี้ยเราจะเดินไปสำรวจเขาคลังในที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เรากำลังจะไปที่เขาคลังในเขาคลังในทำไมมีสร้างเป็นหลังคาสังกะสีใช่ไหมอันนี้เขาตั้งใจค่ะตั้งใจสร้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันสิใช่ตรงฐานเนี่ยโดยรอบจะมีเป็นลักษณะคนแคระพยุงฐานเอาไว้อยู่ที่สร้างหลังคาก็เพราะที่ว่าจะให้รักษารูปทรงของคนแคระเอาไว้เนี่ยให้อยู่ไปได้นานให้เห็นชัดเจนได้นานที่สุดก็เลยสร้างบังแดดบังฝนไว้ให้ใช่ค่ะนี่ฮะโอ้ใหญ่มากๆเขาคลังในใช่ค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากพระปรางทั้งสองพระองค์เพราะว่าตรงนู้นเนี่ยจะเป็นของศาสนาพราหมณ์แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นของศาสนาพุทธเพราะว่ามีการขุดพบพระพุทธรูปที่ทำจากสำริดใช่อยู่ที่นี่ใหญ่มากอ่ะเป็นเขาอ่ะนะอันเนี้ยเฉพาะตัวฐานนะคะตัวยอดที่เป็นวิหารด้านบนเนี่ยคือพังทลายไปแล้วอ่ะก็เพราะว่าเก่าแก่กว่านะฮะสององค์นี้ค่ะนะครับเก่าแก่กว่าฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแค่นี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะเหลือฐานให้ดูนะครับสันนิษฐานว่าข้างบนนั้นถ้ามีอยู่ก็น่าจะเป็นวิหารนะครับ
และที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาคลังในแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าเขาในที่อยู่ในเมืองและข้างนอกเมืองก็เขานอกนะฮะแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าข้างในน่าจะมีทรัพย์สินสิ่งของมีค่าก็เลยเรียกว่าคลังนะเหมือนกับแบบคลังท้องพระคลังนี้นี่ก็เป็นที่มาของเขาคลังในและก็เขาคลังนอกมาดูที่นี่นะที่ทางนักโบราณคดีเขาบอกเราว่ามีคนแคะใช่ไหมฮะสร้างเอาไว้แบกฐานแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แบกอยู่แล้วก็จะเป็นไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนมีเป็นหน้าอื่นๆเป็นหน้าสัตว์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นช้างเป็นลิงมีผีมีหน้าผีเสื้อด้วยไม่ใช่อันนี้ธรรมชาติเขาบินมาเกาะอย่าไปรบกวนเขาโอ้นี่หน้าลิงค่ะโอ้และนี่คือโบราณสถานขนาดใหญ่เขาคลังในที่ยังคงเหลือร่องรอยให้เราได้เห็นอยู่บ้างแต่จุดหมายที่เรามาตามหาที่แท้จริงถ้าดูตามในแผนที่เก่าจะเห็นว่าห่างออกไปนอกเมืองหรือที่เรียกว่าเมืองนอกมีมหาโบราณสถานขนาดใหญ่ที่เพิ่งถูกค้นพบไม่นานซึ่งเราจะตามรอยออกไปสำรวจกันและเมื่อทีมงานของเราไปถึงก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าโอ้ยใหญ่มากนี่คือที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตรงนี้คือส่วนฐานข้างบนที่เราเห็นโค้งๆนั่นค่ะจะเป็นตัวสถูปเจดีย์ขึ้นไปอีกนะที่มีการเจดีย์ใช่ไหมมีการสันนิษฐานของนักโบราณคดีแล้วก็มีการสำรวจขุดค้นพบพระพุทธรูปที่นี่ด้วยนะคะเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมนี่ท่านผู้ชมฮะตรงนี้นี่เองนะฮะท่านผู้ชมฮะที่ต้องใช้จินตนาการบางท่านได้มีโอกาสมาแล้วก็จินตนาการว่าข้างบนที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับพีระมิดของอียิปต์ใช่ไหมฮะเพราะดูจากรูปทรงฐานใช่มันก็บีบแค่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าโดยความเชื่อแล้วก็การวิเคราะห์ของทางนักโบราณคดีเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นองค์เป็นมหาสถูปองค์เจดีย์หลักเป็นเจดีย์กลมๆเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนี่แหละค่ะอยู่บนยอดด้านบนถ้าดูอย่างนี้มันต้องใหญ่มากๆใช่เพราะขนาดนี้ตัวฐานขนาดนี้ใช่ไหมคะเนี่ย64เมตรด้านนึงเนี่ย64เมตรการที่ขุดเจอเขาคลังนอกก็มาตั้งแต่ปี2551นะครับที่เขาเริ่มมีการขุดแต่งดูพื้นที่นะครับเพราะเชื่อว่าตรงนี้จะมีมหาสถูปเจดีย์อยู่นะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก่อนปี2551ก็จะเป็นคล้ายๆกับภูเขาลูกย่อมๆมีต้นไม้มีดินปกคลุมอะไรตามธรรมชาติเลยแล้วพอขุดดูสิฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหพอขุดไปแล้วเจอแล้วปี2555ก็เริ่มโครงการบูรณะอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จะเห็นบริเวณโดยรอบท่านผู้ชมฮะที่มีส่วนหลังคาคลุมอยู่นั่นน่ะก็คือมีองค์เจดีย์บริวารอ๋อนี่ในอย่างฝั่งนี้นี่ฮะด้านนู้นก็มีเป็นเจดีย์ทิศของเขาเขาจะมีทั้ง4ทิศแล้วเรียงๆกันทั้งหมด24เจดีย์เจดีย์24องค์เล็กๆยังมีองค์ย่อยลงไปกว่านั้นอีกนะฮะค่ะนี่ก็เชื่อกันว่าเป็นมหาสถูปที่มีความใหญ่นะฮะที่สุดในยุคทวารวดีนะครับของเกาะแกที่กัมพูชาก็ยังขนาดประมาณ55เมตรแต่เนี่ย64เมตรนี่ย้อนไปสมัยก่อนที่เป็นองค์สถูปตรงนี้เฉพาะตรงฐานนี้ก็ใหญ่มากแล้วนะคะมียอดขึ้นไปอีกต้องนึกถึงทรงเข้าได้ใช่ไหมได้ค่ะทรงเจดีย์เจดีย์คล้ายๆกับองค์พระเจดีย์ระฆังคว่ำป้อมป้อมนี่นะฮะขึ้นไปอย่างนี้ฐานขึ้นไปนี่ได้เห็นดำๆดำๆอย่างนี้คือส
สาเสามีเสาอยู่โดยรอบเลยแล้วก็จะมีหลังคาให้เราสามารถเดินบนรอบนี่เน้นสมัยยุคก่อนนู่นนะแสดงว่าที่เราอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่โดนแดดใช่จะมาจะมีองค์สถูปเนี่ยที่อยู่กลางแจ้งนั่นนี่ก็แล้วก็เดินไปสำหรับวนรอบเหมือนทำบุญบินทงวินทีอะไรเขาเรียกวนเลยนะทักษิณานุปทานทักษิณานุปทานค่ะแล้วก็ตรงนี้แต่เสามันก็พังทลายหายไปแล้วแต่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ค้นพบพระพุทธรูปปางแสดงธรรมซึ่งหันหน้าไปทางนี่เขาอะไรนะเขาธมรัตเขาธมรัตนี่ท่านผู้ชมฮะมองไปตรงนู้นจะเป็นเขาเห็นไหมฮะแล้วเห็นตรงจะงอยเล็กๆที่โผล่ออกมาตรงนั้นเป็นปากถ้ำเป็นซึ่งเป็นอยู่ด้านซ้ายของเขาอันนี้คือปากถ้ำเข้าไปตรงนั้นแหละที่จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์ค่ะเขาก็เลยหันด้านหน้าเจดีย์ไปทางนี้เพื่อเหมือนเป็นการเคารพสักการะพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในนั้นเสียดายเวลาเราหมดซะก่อนไม่งั้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวรายกนกตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมาเพชรบูรณ์แล้วเราจะไปที่เขาธมรัตน์ทำตอนเดียวเลยดูสิฮะนึกถึงความยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตนะคะย้อนไปเมื่อกี่ร้อยปี900กว่าปีแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบภูเขาแล้วมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมนะค่ะแล้วพอค่อยขุดค่อยๆถางเนี่ยโอ้โหดูสิฮะท่านผู้ชมฮะนี่ปาล์มขนาดเสาอ่ะเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยพังหลังสุดรู้ได้ไงเนี่ยเชื่อเนี่ยมั่นใจต้นเนี้ยพังหลังสุดเชื่อได้ไหมเนี่ยอินเดียนาหนกและนี่แหละครับจุดหมายปลายทางที่เรามาตามหาในวันนี้มหาสถูปเจดีย์เขาคลั่งนอกซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลือร่องรอยเท่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันได้แต่ทำให้รำลึกนึกย้อนถึงความยิ่งใหญ่สมัยที่เมืองแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคุณผู้ชมก็ลองมาจินตนาการและพิสูจน์ด้วยตาคุณเองยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวอีกมิติของจังหวัดต้องห้ามพลาดแห่งนี้ที่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างก็บอกแล้วว่าเพชรบูรณ์ไม่ใช่มีแต่เขาค้อกับภูทับเบิกนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของสัปดาห์ที่แล้วท่านสามารถไปเช็ครายชื่อและติดต่อขอรับรางวัลได้ที่แฟนเพจไลน์กนกเลยนะครับกลัวโดดเดี่ยวเพราะเดี๋ยวมีทีมงานไปโดดเป็นเพื่อนนะครับพี่เลี้ยงเร็วมากครับเมื่อกี้สวมเหมือนนุ่งกางเกงครับขาใส่ช่องขาด้านล่างผมไม่ครับผมจะมาอะไรก็อะไรครับผมอุ้ยตกใจเลยโอเคดึงขึ้นที่เอวนะครับยืดแยกขาเล็กน้อยฮะอุ้ยหดหมดเลยอ่ะโอ้ยได้สบายสบายแรกๆเลยเป็นตัวจับใหญ่ๆใช่ไหมฮะใช่ขาคุณจะไปไหนอ่ะเปลี่ยนเท้าครับเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนไงอ่ะนั่นแหละครับแล้วแยกมือไปครับแยกเท้าไปครับนี่แหละโอเคแล้วลงแล้วนั่นแหละครับแยกมือเปลี่ยนมือครับจับข้างบนได้ครับนั่นแหละครับแล้วก็ย่อตัวลงนี่มืออาชีพมากเลยนะครับมือซ้ายดันไม่ง่ายมือขวาดึงมั่งหลังลักษณะแทงศอกอันนี้ดึงเร็วไปไม่เป็นไรช้าๆครับโอเคครับจะอันนี้ออกอะไม่ใช่นะฮะเราไม่ได้มากินแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราสั่งมาชุดใหญ่เลยฮะแต่อย่างว่าปาล์มก็อดไม่ได้เนาะปั๊มคนเดียวเลยเนาะเป็นเพื่อนอะไรอันนี้ไม่น่าจะใช่ของดั้งเดิมมาดูแตกต่างไม่ได้นักสำรวจจริงๆใช่มาดูแตกต่างมากก็คิดว่าจะเหยียบขี้หมาแมลงสมัยทวารวดียังอยู่มาถึงยุคนี้เหรอใครจะไปรู้ใช่ไหมนี่เห็นไหมฮะ